สวัสดีค่ะวันนี้กล้องอยู่ไหนอะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นสายคาเฟ่คาเฟ่หมายความว่าคาเฟ่ตึงเปาะคาเฟ่ตึงตึงคาเฟ่หมายความว่าคาเฟ่ขนมอะไรอย่างเงี้ยเบลขอแนะนำที่ร้านนี้เลยนะคะ Brain Wake หมู่บ้านสัมมกรนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยติดริมเลคนะคะสวยมากและแถมมีดอกด้วยค่ะชมพูพันทิพย์อีกต่างหากสวัสดีค่ะพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กเป็นเชฟครับเป็นเชฟของที่ร้าน Brain Wake ครับ Brain Wake และเมนูแรกที่พี่ตั๊กทำมาให้เบลได้ลองทานนี่คืออันนี้คืออะไรคะนิดแฮมออมเล็ตครับเราจะทำเป็นไข่เจียวแล้วก็เราจะใส่พวกหมูยอกุนเชียงหมูรวนอะไรพวกเนี้ยไปครับเป็นไงบ้างครับดีดีเลยค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนแบบเป็นข้าวเช้าได้เนาะได้ครับทานได้ทั้งวันเลยตัวนี้แล้วนี้นะคะเหมือนออมเล็ตเลยตัวนี้จะเป็นไข่กระทะกะเพราไก่ครับปกติเขาจะเสิร์ฟมันในจานอะไรมั่งเราก็เลยลองมาทำเป็นสไตล์นี้ดูไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ไม่เค็มเกินไปจริงอ่ะข้าวจะมันดีมากอย่างจานนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะตัวนี้เป็นเจแปนเบรกฟาสต์ครับเป็นเบลเยียมเบรกฟาสต์ได้ไหมคะอะไรนะคะอะไรนะคะเจแปนเบรกฟาสต์จะเป็นปลาซาบะชุดปลาซาบะย่างเสิร์ฟกับพวกสลัดอันนี้ดีมากเลยอ่ะตัวนี้จะเสิร์ฟคู่กับกาแฟตัวนี้จะของเราจะมาเป็นชุดถ้าสมมติอย่างเบลเนี่ยไม่ดื่มกาแฟค่ะก็เราเปลี่ยนเป็นโกโก้ได้ครับเดี๋ยววันนี้เบลจะขอลองเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยทานคู่กับเมนูเจแปนเบรคฟาสต์ได้ไหมคะได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองหุงข้าวเอไรซ์กันแล้วก็มาลองทานคู่กับเมนูนี้กันนะคะครับผมโอเคงั้นไปเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสารคุณภาพนะคะและวันนี้เราจะมาทำเมนูเจแปนเบรคฟาสต์นะคะโดยใช้ข้าวเอไรซ์นะคะทานคู่กันซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดถุงก่อนค่ะแล้วก็จะเอาข้าวไปหุงกันข้าวเราก็จะถูกซีนอย่างดีมากนี่แบบนี้เลยมีสูญญากาศเป็นไงเมล็ดข้าวโอ้เมล็ดข้าวเรียงสวยเป็นเม็ดเรียวมากเลยครับและอีกอย่างนึงถูกซีนมาอย่างดีนะคะบอกเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องหมอดครับเราได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลซ์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวนี้ไปหุงกันค่ะในระหว่างที่เรารอข้าวนะคะเราก็จะมาทำเมนูเจแปนเบรคฟาสต์ก่อนโดยการเริ่มต้นคืออย่างไรคะจุดเตาครับจุดเตาโอเคต้องจุดเตาก่อนอยู่แล้วครับเวลาย่างเราจะใช้น้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกครับผมใส่นิดเดียวครับเพราะเดี๋ยวตัวปลามันจะมีน้ำมันออกมาอ๋ออันนี้คือเป็นปลาเป็นปลาซาบะครับค่ะเราจะเอาด้านหนังลงก่อนได้แล้วมั้งหรือว่าโอเคครับจากนั้นนะคะเราก็ใส่จานที่จัดเรียงเอาไว้นะคะซึ่งมีผักด้วยเดี๋ยวพอข้าวสุกนะคะเราจะไปวางกันที่โต๊ะนะคะแล้วก็ลองให้พี่ตั๊กเนี่ยกับเบลนะคะได้ลองกินข้าวเอไรซ์กับเมนูเจแปนเบรคฟาสต์ค่ะครับได้มาแล้วนะคะเมนูเจแปนเบรคฟาสต์จากข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพค่ะตั๊กขาครับลองชิมข้าวดูค่ะว่าข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนตอนที่ยังไม่ได้หุงเนี่ยมันเรียงตัวสวยแล้วพอหุงแล้วเป็นยังไงบ้างข้าวอร่อยมากเลยครับงั้นพี่ทานข้าวไม่แข็งน้องทานปลาไม่แข็งครับหอมแล้วก็นุ่มมากครับตรงตามข้าวหอมมะลิที่ดีเลยครับพี่ตาคะครับผมถ้าใช้ที่ร้านเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ข้าวเอไรซ์สนใจไหมคะสนใจครับยินดีมากเลยยินดีมากพี่ตั๊กรู้ไหมคะว่าถ้าอุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะครับผมแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะที่ทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะร้าน Brain Wake เนี่ยสาขาสัมมกรเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนซอยราม112ครับหมู่บ้านสัมมกรนะคะก็สามารถเซิร์ช Google Map นะคะแล้วก็มาถึงร้านได้เลยอาหารอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ขอบคุณพี่ตั๊กมากนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์